คลิปนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของการเอาภาพพื้นหลังออกจากภาพนะครับเพื่อนำไปใช้การสร้างปกสร้างสไลด์สร้าง PowerPoint ทำคลิปทำปก YouTube อะไรแบบนี้ครับแบบง่ายที่สุดใน3โลกครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำยังไงตามไปดูครับครับเรามาทำภาพโดยที่ไม่มีพื้นหลังนะครับเพื่อไปทำปกทำสไลด์อะไรแบบนี้นะครับเริ่มด้วยครับไปที่เว็บไซต์นี้ครับนี่เลยครับ remove.bg นะครับเว็บไซต์นี้ครับง่ายมากๆนะครับ5วินาทีเท่านั้นนะครับสำหรับในการทำนะครับหมายความว่าเรามีภาพ1ภาพเราต้องการแค่หน้าเราอย่างเดียวหรือตัวเราอย่างเดียวแล้วก็เอาไปใส่ในสไลด์นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกครับนี่เลย select photoไปค้นหารูปครับเลือกขึ้นมา1รูปนะครับตามต้องการผมเอารูปนี้แล้วกันง่ายดีครับ Open ปั๊บรอสักครู่ครับมันก็จะทำการโหลดรูปนะครับนี่ครับมันก็จะทำการโปรเซสนี่คือรูปต้นฉบับนะครับของเรานะครับอันนี้คือรูปที่เขาตัดพื้นหลังออกไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะ5วินาทีเสร็จเลยง่ายมากๆนะครับแนะนำว่ารูปที่จะเอามาตัดนะครับควรจะเป็นพื้นหลังที่มันโล่งๆหน่อยนะครับลายเยอะๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นแนะนำว่ารูปที่จะเอามาตัดพื้นหลังควรจะเป็นอะไรที่มันโล่งๆนะครับจะดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดครับปั๊บนี่ครับมันจะวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับลองเปิดดูครับนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยเสร็จนะครับสวยงามนะครับเราจะไปทำอะไรได้บ้างครับเช่นนะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาครับผมก็จะไปใส่ PowerPoint นะครับแบบนี้นะครับอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อกี้เอาใหม่ผมโหลดใหม่ก็ได้ฮะปั๊บนะครับผมจะเอามาเก็บไว้ที่ Desktop ละกันจะได้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับนี่ครับผมก็ Insert PowerPoint นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับง่ายมากนะครับง่ายมากๆกับเราก็จะสามารถเอามาแต่งมาทำอะไรก็ได้ครับใน PowerPoint ของเรานะครับอะไรแบบนี้ครับอะไรแบบนี้ฮะลองอีกครั้งนะครับปิดไปก่อนนะครับขั้นแรกเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาครับ remove.bg นะครับเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพครับที่ต้องการนะครับ1รูปนะครับอันนี้ก็ได้ลองซิได้ไหมปั๊บนี่เห็นไหมฮะโอ้โหหล่อๆเลยครับนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยคราวนี้นะครับถ้าสมมติว่านะครับเราอยากจะได้อะไรที่มากกว่านี้นะครับมันก็ยังมีฟังก์ชันสำหรับ Edit อีกนะครับนี่ครับตรงนี้เห็นไหมฮะสังเกตที่นะครับที่รองเท้าของผมตรงนี้นะครับมันมีส่วนที่เกินมาเห็นไหมฮะมันแยกไม่ออกเราก็สามารถ Elast นะครับตรงนี้ได้ครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเราจะ Restore ครับเราก็นี่เห็นไหมฮะมันก็จะกลับมานะครับไอ้ที่มันลบทิ้งไปนะครับตรงนี้สามารถปรับความใหญ่ความเล็กได้นะครับเอาล่ะผมเอากลับคืนอ๋อเดี๋ยว Elast ครับลบทิ้งไปก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะสะดวกมากนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับอันนี้อันดูรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเอาใหม่นะครับเมื่อกี้มันกลับมาที่เดิมนะครับผมก็จะลบนะครับนี่ครับเรียบร้อยดูความเรียบร้อยอีกทีนึงครับว่าลบเสร็จหรือยังนะครับโอเคได้ภาพหล่อๆขึ้นมา1อันนะครับผมก็เซฟเลยปั๊บเรียบร้อยครับมันก็จะเก็บไว้ที่เบราว์เซอร์ของเราก็จะเก็บค่า default ของมันก็คือที่ดาวน์โหลดนะครับผมก็โชว์โฟลเดอร์นะครับผมก็เอาไปเก็บไว้ที่ desktop ก็แล้วกันจะได้โชว์ง่ายๆหน่อยนะครับผมก็เสร็จแล้วผมก็ปิดไปฮะเรียบร้อยเท่านี้เองครับง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับการเอาภาพพื้นหลังออกนะครับปิดไปก่อนนะครับตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับเขามีข้อแม้อะไรบ้างเท่าที่ลองใช้ดูนะครับไม่เห็นข้อแม้อะไรที่เขาจะมีนะครับตอนนี้ยังฟรีอยู่อนาคตไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะเก็บตังค์โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นทริคเทคนิคนะครับในการ
เอาภาพพื้นหลังออกนะครับอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มสงสัยตรงไหนประเด็นไหนนะครับโพสต์ไว้ที่ใต้กระทู้ครับผมจะเข้าไปหาเทคนิคเพื่อมาตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับเพื่อในการทำงานที่จะได้มีความสะดวกสบายนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ